สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล้วพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดยนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ <S <S คุณผู้ชมเจ้าขาชั่วโมงนี้ถ้าเดียนไม่พูดเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราอกสั่นขวัญแขวนค่ะสะเทือนสถาบันครอบครัวมากเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องราวในบ้านสามีภรรยาจะรุนแรงขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรื่องของน้องนุ่นไงคะคุณผู้ชมคะตอนแรกเดียนก็คงจะเหมือนกับคุณผู้ชมละคะ่ะคิดว่าเป็นเพียงแค่ผู้หญิงหายคนหนึ่งมีการไปแจ้งความเดี๋ยวก็คงจะเจอและอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งน้อยใจกันหรืออะไรแต่มันไม่ใช่กับคุณผู้ชมโจ้าข่าโอลพ่อคะ่ะเมื่อนักข่าวช่องแนะคะไปค้นวิดีโอนะคะแล้วก็พบค่ะคุณผู้ชมชะว่า เกิดจากคดีฆาตกรรมค่ะคุณผู้ชมค่ะมันน่าก,กลัวมากทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรียนมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเรียนมั่นใจค่ะจะทําให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจเพื่อเป็นบทเรียนนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของสังคมนั้น เปล่าบางมากแล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราทุกครอบครัวทีเดียวค่ะแขกรับเชิญของเรียนนะคะท่านแรกเป็นคุณหมอทางด้านจิตวิทยาค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นทนายชื่อดังคดีนต้องมีนักกฎหมายนั่งอยู่ด้วยค่ะคุณหมอกอลฟแล้วก็ทนายเดชานะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หมอครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะในระหว่างของการสนทนาในรายการถ้าเดียนใช้ภาษาอะไรผิดหรือใช้คําอะไรที่มันรุนแรงไปไม่เหมาะสมกับรายการทีวีเช่นคําว่าค่า คำว่าเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยเดียนกลาบขออภัยนะคะแต่อยากให้การสื่อสารในรายการของเราเป็นไปนด้วยความเรียบง่ายและเกิดความเข้าใจกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดียนถามทั้งสองท่านก่อนนะคะอตอนนี้เดียนเออมีความรู้สึกว่าประชาชนตื่นเต้นตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น <c oughs> เดียนถามหมอก่อนดีกว่าหมอว่าเรื่องราวในครอบครัวมีเรื่องฆ่ากันขนาดนี้ผรอบครัเมียเออมันเกิดอะไรสังคมไทยสแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความ กลายเป็นความรุนแรงเป็นเรื่องของความคุ้นชินไปแล้วนะครับสถาบาันหรือหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยก็คือสถาบันครอบครัวดันไปใช้ความรุนแรงการเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีาก,ก,การฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรทัพย์สินของเราเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับร<อ>วมไปถึงคนในบ้านเนี่ยคือจุดที่เราควรจะมีความอุ่นใจความไว้ใจหรือเป็นที่พักพิงเนี่ยกลายเป็นที่ที่พักพิงไม่ได้แล้วค่ะเด่นกําลังคิดว่านี่มันคือภรรยาเรื่องของภรงงรยาเรื่องของแม่ของลูกมันถึงขั้นรุนแรงอภัยกันไม่ได้ ห้ามหันฆ่ากันตายเรียนว,ว่าเกินเลยความเหมาะสมไปเยอะเลี้ยนถามคุณทนายเดชาดีกว่านะครับพี่เดชาคะเลี้ยนถามหน่อยเรื่องราวของคด,ดีน้องนุ่นน่ะสรุปแบบสั้นๆเป็นยังไงคะก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะนะครับผู้ชายก็ไปกินข้าวงานมันเกิดตัวเองแถวเรียบดรวนรามิทนทาพอกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะมึนเมาอะไรเนี่ยก็พาเมียกลับบ้านระหว่างทางก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็จอดรถนะครับประจอดรถเสร็จแล้วก็ สามีก็ทำร้ายร่างกายภรรยานะตั้งแต่ใช้เท้าเตะถีบเสยคางจิกผมนะครับนะหลายอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นก็พอภรรยาหมดสติไปก็ลากไปข้างทาง<อ>แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาหินทุบพอทุบเสร็จหลังจากนั้นก็ไปเอาลูกอายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถือไว้ข้างแล้วก็อีกมือก็เอาหินข้างทางแล้วก็ทุบแล้วพอสลบแล้วเอาขึ้นรถกลับบ้านพอกลับบ้านเรแล้วก็กลับไปที่บ้านต่อ ยังไม่ตายดูแล้วก็ไปเอาอิดบล็อกทุบจนตายทุบต่ออีกตายอีกพอตายเสร็จตอนเช้าก็เอาเอาใส่กระเป๋าเดินทางเพราะตัวเล็กนะนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปซื้อน้ํามันที่ปั๊มแล้วก็ซื้อไฟแช็กหลังจากนั้นก็ไปเผาเผาจนเหลือแต่กระดูกเผาเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านพอกลับบ้านเรียบร้อยก็ไปแจ้งความเท็จวันรุ่งขึ้นว่าเมียหายนะครับเนี่ยเท่านี้มีเรื่องราวมีแค่เนี้ยแค่นี้ก็คเด้งก็ สยดสยองโหดหู่คุณผู้ชมเจ้าค่าเดียนมีความรู้สึกว่านี่คือการกระทําที่เดียนมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องขอใช้คําว่ารุนแรงรแล้วก็ภาพจํานวนมากทีเดียวคุณผู้ชมเจ้าคขาที่ทีมนักข่าวช่องแสามารถนําออกมาแต่ไม่สามารถเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมดูได้ในทุกๆภาพมันเป็นภาพของการกระทําที่รุนแรงเกินมนุษย์ธรรมดาสามัญเ,เขาจะกระทํากัน เราคงเอาภาพมาออกไม่ได้หมดเด้นกลับขออภัยนะคะคุณผู้ชมรจริงๆใจ,จเด่นก็อยากให้ทุกคนเห็นเลยว่ามีือทำไมโหดร้ายแบบนี้แต่ทําไม่ได้นะคะอันนี้เด่นต้องถามก่อนนะคะคุณหมอคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอคิดว่าเออ มันมีอะไรผิดปกติไม่คาสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะผมว่านะเท่าที่ผมไปศึกษาประวัติเขาย้อนหลังมานะครับตั้งแต่สมัยในวัยเด็กเลยนะครับก็เคยมีเรื่องของการที่โมโหเกลียวกาศอารมณ์รุนแรงนะครับรวมไปถึงเคยกรีดหน้าตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยแสดงว่าเขาน่าจะมีความรุนแรงหรือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วเพียงแต่ว่าณจุดจุดนี้เนี่ย มีคนในครอบครัวเขาหรือคุณครูหรือเพื่อนหรือใครสังเกตเห็นไหมแล้วพาเขาไปปรึกษาหรือไปรักษาหรือไปบาบัดกับจิตแพทย์หรือเปล่าเ <c oughs> พราะจุดนี้ถ้าเราปล่อยไว้มันกลายเป็นว่าพอเขาโตมากขึ้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่อนุบาลบอกเขาบอกว่านึกว่าแต่งงานแล้วพฤติกรรม <c oughs> พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> กลายเป็นว่าคนที่ต้องมารับข้อกลายเป็นภรรยา ภรยากลายเป็นต้องโดนซ้อมหลายหนจนกระทั่งสุดท้ายก็โดนฆ่าเสียชีวิตเลยเนี่ยอเย็นว่าอย่างนี้ถ้าใครจะมีผัวอเอยขอโทษนะคะ <c oughs> จะสมมาดแต่งงานกันคงต้องสืบกันมากขึ้น <c oughs> เนี้ยนกลับมาถามคุณเดชาด,ดีกว่านะคะ <c oughs> เนี้ยนกาลังสงสัยคะ่ะเนี้ยนก็ไม่ได้ตําหนิติเดเตียนนะคะงานนี้เนี่ยนักข่าวช่องแปดถ้าไม่ไปเปิดประเด็น <c oughs> แล้วไม่ไปค้นหากล้องวงจรปิด <c oughs> ก็คงจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติขนาดนี้แล้วก็ไม่เจอภาพของการทรําลายกันเอ,อ ทำไมตำรวจทำงานช้าเป็นนิสหนึ่งไหมคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันต้องอาศัยนักข่าวมันถึงจะได้ได้เรื่องคือคดีนี้ต้องชื่นชมนักข่าวช่อง8นะฮะที่ไปเจอกล้องวงจรปิดจาเห็นขณนะกระทําความผิดเลยถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการที่จะไปไปอุ้มหรือไปเชิญตัวผู้ต้องหารายนี้มาดําเนินคดีนะผมว่าถ้าไม่มีนักข่าวเนี่ยผมว่าคดีความในประเทศไทยเนี่ยคงลาบาก เพราะทุกวันนี้เวลาไปแจ้งความก็มีหลายที่หลายทางนะพอไปแจ้งความเสร็จก็บอกเลยหลักฐานไม่พอนะมีคนมาร้องเรียนผมเยอะก็ไปหาหลักฐานมานะครับแบบนี้เยอะไล่เจ้าทุกไปหาหลักฐานเอาเองก็ส่วนใหญ่ก็ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองอะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองอาจารย์ก็ระวังแล้วกันเผื่อโดนอุ้มโดนอะไรก็ต้องระวังต้องไปหาหลักฐานเอาเองวงจรปิดนะนะครับ อองั้นไปไหนก็คงต้องถือไม้เซลฟี่ไปด้วยบรงทุกที<ป><อ>จะได้มีหลักฐานเป็นของกล้องหน้ารถมือถืออาจารย์ต้องพร้อมนะนกล้องกระดุมกล้องอะไรอ,า,อาจารย์ก็เห็นไหมครับเวลาเขาจะมีเรื่องการจะทําร้ายปุ๊บพอถือกล้องขึ้นมากลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งพูดจาอีกแบบหนึ่งเลยกลายเป็นพูดดีเรากลัวจะถูกเล็กค้อนี่มือือเรานี่ช่วยได้เยอะถามหน่อยสิครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าตํารวจรับแจ้งความว่าเออภรรยาหายก็นึกว่าเป็นเรื่องของการที่แบบคนหายตามปกติมันมีพิรุษหรือมันมีอะไรไหมคะที่แบบ ทำไมเขาต้องไปแจ้งความล่ะถ้าในเมื่อเขาฆ่าแล้วเขาก็ทาไปรู้ไปชี้ก็ได้อมหมายถึงหลังจากเกิดเหตุใช่ไหมใช่คือคนคนนี้ก็มีความคิดในลักษณะสลับซับซ้อนออมีการวางแผนมาล่วงหน้าออถ้าพูดภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไตรตรองไว้ก่อนนะมีความคิดเป็นสลับซับซ้อนวางแผนสลับซับซ้อนนะ,ะนะครับว่าเออ,เอ,อกูฆ่าตายเสร็จแล้วกูต้องทํายังไงนะกม็มีกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อนไตรตองไว้ก่อนหลังจะตายเสร็จแล้วก็มาใส่อะไรนด้เขาเรียกอะไรกระเป๋าเดินทาง ราะตัวเล็กแต่กระเป๋าเดินทางไปซื้อน้ามันไปซื้อไปอไแช็กแล้วก็กลับไปที่บ้านบ้านเก่าตัวเองที่ปาจีนแล้วก็วางแผนเผาเผาจนเรียบร้อยกลับมาแล้วก็ทําตัวเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไปแจ้งความเท็จผมอยากจะเรียกอะไรฆ่าเมียตายทําลายหลักฐานตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจำนวนตัวหลักฐานอยากใช้คํานี้มันครบเลย เขาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแต่เดนเห็นเขาก็ร้องห่มร้องไห้ภรรยาหายไปทุกอย่างให้อภงให้อภัยเด่นก็ไม่รู้นะคะว่านี่คือการแสดงหรอคะม,มันก็เป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเออทนายเดชาคดนทำหน่อยสิคะคนเกิดมาไม่เคยฆ่าใครตายฆ่าน่าจะเป็นศพแรกเด่นทำหน่อยไปเอาประสบการณ์ในการทําแบบนี้มาจากไหนคะจะไปดูหนังหรอเดนก็ไม่เชื่อหรือว่ามันเกิดจากอะไรทําไมเขาทําได้อะ่ะ คือคนพวกนี้นะครับเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจแล้วอย่างที่อาจารย์หมอพูดเนี่ยในวัยเด็กด้วยแล้วควนี้พบมีคดีขึ้นมาเขาก็ไปขุดมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็ไปตบตีเมียบริเวณหน้าลิบกระทํามาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังสานักงานตํารวจแห่งชาติเวลาผู้หญิงไปแจ้งความเนี่ยโดนผัวตบอะไรเงี้ยเออไปเคลียร์กันไก่เกียร์ก่อนเห็นนะดูข่าวอะพอมาอีกทีก็กลายเป็นศพ ก็ฝากคนนักงานตำรวจเงชาติว่าเวลามีคนไปแจ้งความว่า,มาโดนผัวตบผัวตีอะไรเงี้ยก็ควรจะโทรศัพท์ไปคุยเรียกมาสอบสวนดำเนินคดีมันจะได้ป้องกันอ,อาชญากรรมคือปัญหาในครอบครัวนี่เป็นปัญหาสําคัญนะ,ะ,ะ,ะเพราะนั้นถ้าเกิดตํารวจคนไหนไม่อยากทํางานก็ลาออกไปสิครับอ,อยู่ไปทําไมล่ะ ขอบพระคุณค่ะครับตอบชัดเจนมากก็กินภาษีแล้วไม่ไม่อยากทํางานก็ออกไปดิค<ก>ุณหมอคะ<ก>เรยนเรียนถามนิดนึงสิคะในแง่ของทางจิตแพทย์เดียนถามหน่อยสิคะพฤติกรรมรุนแรงก้าวลาวทั้งทั้งที่ผ่านวุฒิภาวะเป็นพ่อคนแล้วเป็นสามีคนแล้ว ทำไมมันมันรุนแรงขึ้นมันเกิดจากอะไรคะอาการมันเพิ่มตามวัยหรอคะส่วนหนึ่งนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาทําความรุนแรงมาจนเคยชินโดยที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครคห้ามปรามหรือแม้กระทั่งการที่คุณภรรยาโดนกระทําแต่คุณภรรยาก็ยอมเวลาเขาง,งอ้อแล้วก็ยอมคืนดีก็รู้สึกหายดีกันก็ไม่มีปัญหาอะไรกลายเป็นเหมือนสนับสนุนให้เขาเกิดทําความรุนแรงต่อเพิ่มเพิ่มไปมากขึ้นมากขึ้นและอ,อย่างหนึ่งคือการที่ พอเห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่พาเขาไปปรึกษาคุณหมอนะครับกลายเป็นว่าปล่อยให้อาการของเขาหนักมากขึ้นร่วมไปกับเรื่องของการใช้สารเสพติดด้วยเห็นว่าในข่าวมีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับดื่มแอลกอฮอล์ก็ทําให้สมองหรือความคิดเนี่ยเพี้ยนไปอีกแต่ถึงเพี้ยนยังไงก็ตามการวางแผนยังเป็นขั้นตอนได้อยู่นะอาจารย์นะเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ก็ยังน่าแปลกอยู่นะครับเนเนๆขอโทษนะคะ,สะแสดงว่าตอนที่เขาทําร้ายภรรยาของเขาจนเสียชีวิตคือเขาเมาไม่ได้สติหรอคะ ผมว่าในช่วงช่วงแรกนะครับการทะเลาะวิวาทปากเสียงมีมีอยู่แล้วมีอารมณ์อยู่แล้วเคยชินกับความรุนแรงอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจทําให้ถึงขนาดที่จะเสียชีวิตแต่พอมีแอลโกอฮอล์เข้าไปในสมองมันความคึกความขนองมันมากขึ้นแล้วพอพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเกือบละเกือบจะตุยแล้วก็เลยทําให้ตุยไปเลย เป็นไปได้ยังไงคะมนุษย์ปกติทั่วไปจะทําร้ายคนถึงเสียชีวิตเรียนว่าทุบตีกันผัวเมียตีกันเรียนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบปกติถ้าเขาคุ้นเคยกันแต่ถึงขั้นฆ่าเนี่ยมันเลยเถิดจุดจุดหนึ่ง,งไปรเรียนกำลังมองว่าในทางจิตแพทย์คิดว่าเสียสติแล้วใช่ไหมคะ ณตอนนั้นอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่แต่หลังจากนั้นที่เตรียมการอื่นๆที่เริ่มรู้ว่าจะต้องเก็บศพไว้ในกระเป๋าเดินทางอย่างไรหรือว่าใช้น้ํามันแกลอนเท่าไหร่เนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่อุ้มเด็กเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือมีการเตรียมการแล้วมีการรับรู้แล้วมีสติแล้วครับก็แสดงว่าตื่นมาตอนเช้าจะทํายังไงดีพอรู้สึกตัวแล้ว,วตัวเองฆ่าเมียตายจะทํายังไงต่อเอาใส่กระเป๋าเอาจัดการไปเผาเอาน้ำมงน้ํามันคือทุกอย่างออกมาเป็น เป็นฉากฉากฉากอันนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเลยอ่ะคนธรรมดายังคิดไม่ได้เลยอ่าอย่างนี้เดี้ยนถามทางนักกฎหมายดีกว่าอขอประทานโทษนะครับผัวเมียตีกันเรื่องปกติประเดี๋ยวง้อกันกระจบแต่น,นี่ตีกันถึงขนาดฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็เอาศพกลับไปที่บ้านเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าไปลาดน้ํามันไปเผามันเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนตั้งแต่ฆ่าจนชาป,ปนก,กิจเสร็จในแง่ของกฎหมายผิดอะไรบ้างกี่กระทง ก็หลักของกฎหมายเขาเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาจะบอกว่าไม,ไม่มีเจตนาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการกระทำกา,การกระทำดังกล่าวก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะนั้นจะอ้างเรื่องเมาเรื่องบรนดานโทสะอะไรไม่ได้หรอกเพร<อ>าะดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ถูกข่มเหงรังแกเลยนะครับแต่แง่กฎหมายกี่กระทงเนี่ยก็ฆ่าคนตายโดยเจนตนา,าก็ประหารชีวิตแล้ว<ฮ>พอแล้วแค่นี้จบแล้วซ่อนเล้นนำพรางศพโทษเบาไม่มีอะไรพัผาล่ะ เผาก็เน่ยทำลายทำลายศพก็ไม่มีอะไรก็โทษโทษ,โทษเบานะหนักที่สุดก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่จริงๆน่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะฆ่าคนตายในลักษณะทารุณโหดร้ายตายด้วยความยากลําบากเนะีพอเอาหินทุบยังไม่ตายใช่ไหมกลับไปถึงบ้านผมก็เอาอิดบล็อกไปทุบ หัวจารย์คิดดูเอะอันนี้ยัไม่เข้าใจค่ะจิตใจมันทําด้วยอะไรโอดร้ายขอโทษนะคะแต่งงานอยู่กินกันมาเป็นปีปีรู้สึกหลายปีนะแล้วก็มีลูกลูกก็เพิ่งจะแค่ขวบกว่าเลียนถามหน่อยสิคะจิตใจผู้ชายทำไมมันไม่มีความผูกพันเลยเหรอว่าน,นี่คือภรรยาที่นอนร่วมเตียงกันมาทุกวันทุกวันผมว่ามันความแค้นมันสะสมนะมันอา,าจะเป็น เขาบอกใช่ไหมว่าเมาแล้วเขาฆ่าโดยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นการแก้ตัวหรือถ่สีข้างยังไงคะหมออันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาอะชอบน้อยใจสะสมความน้อยใจมาก่อนคือ คือประมาณว่าเมียเนี่ยไม่ค่อยยอมชมเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าดีหรืออะไรอย่างงี้คือส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยนะในครอบครัวเราก็เหมือนกันเวลาที่คนในครอบครัวทําดีด้วยชมกันหน่อยครับเราชอบไปชมหรือไปชื่นชมหรือไปยกยอคนข้างนอกแต่คนกันเองเนี่ยเราไม่พูดถนอมน้ําใจไม่พูดดีๆมันก็เกิดการสะสมการน้อยใจขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดอารมณ์ชั่วชั่ววูบตอนนั้นรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมตัวเองหรือลักษณะนิสัยตัวเองที่เป็นคนบุคลิกแบบก้าวรล้าอยู่แล้ว มันก็พนัวกันไปทุกอย่างเลยครับทำให้เกิดความมุนแรงขึ้นในครอบครัวนี่ครับทำยังไงได้ล่ะคะถ้าเขาเกิดมาเป็นคนสะสมความไม่พึงพอใจเหมือนเก็บ กรวดเก็บเศษหินใส่กระเป๋าทีละเกล็ดทีละเกลเก็ดจนมันลน้นอย่างเงี้จุดที่แก้ได้อาจารย์ทุกครอบครัวต้องจำเอาไว้นะครับผู้หญิงนะครับไม่ควรเป็นที่รองมือรองเท้าของผู้ชายถ้าเกิดคุณโดนกระทําครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาง้อคุณและอ้างว่าความรักอันนี้ไม่ใช่ความรักครับเรียกว่าความเห็นแก่ตัวครับเขาจะทําคุณได้ในครั้งต่อต่อไปต่อๆไปเรื่อยๆืเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่ขณะที่คุณโดนกระทําอยู่นะครับพยายามครับ เอาความรักไปอ้อนเขาหรือร้องขอชีวิตหรือแกล้งตายก็ได้ทําให้รอดจากตรงนั้นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพยายามเลยครับพูดคุยหรือว่าเอาคนรอบข้างพ่อแม่ของเขาหรือบุคคลที่เขาเชื่อใจพาเขาไปรักษาครับเพราะนี่เขาคืออาการป่วยแล้วครับเรียนทราบบากว่าเพื่อนของคุณทอยอ่ะนะคะคุณสามีเนี่ยเขาบอกว่า ตัวคุณทอยมีพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเราจะสามารถเอาเรื่องราวที่เป็นพฤติกรรมของเขาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆมาประกอบพฤติกรรมฆาตกรรมตอนนี้ด้วยจะได้ไหมคะมันเป็นเรื่องราวของที่ที่เราเรียกว่าบุคลิกภาพออคน <สะ S 2> เรามี<ส>มบุคลิกภาพแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกบุคลิกภาพแบบก้าวร้าวหรือว่าแอนตี้โซเชียล นะครับซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเรื่องที่ทําร้ายคนอื่นได้เอามาประกอบได้ค่ะเดิดนถามหน่อยค่ะทางฝ่ายกฎหมายประวัตินะคะเคยทําร้ายภรรยาเอามีดอะไรก็ไม่รู้ฟันจนกระทั่งผมกุดอะไรอย่างเงี้ยทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไมภรรยาไม่แจ้งความซะตั้งแต่ตอนแรกเป็นหลักฐานนะคะ จริงๆควรจะแจ้งความนะ oh. แต่จริงผมอยากจะแนะนํากฎหมายครอบครัวนะ <c oughs> สมมุติเรามีผวัวมีเมียจดทะเบียนสมรสถ, <c oughs> ถ้าเกิดผวัวเราเป็นคนรุนแรงเหมือนคดีนี้ <c oughs> ก็ไปยื่นคําร้องต่อศาลเยาวชนเลย <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้แยกกันอยู่ <c oughs> แล้วก็สั่งห้ามเข้าใกล้ทําได้เลยนะ <c oughs> ในอเมริกาเยอะๆเลยมีหลายคดีคนดังๆเนี่ยเขาจ้างทนายไปยื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยแยกกันอยู่แล้วห้ามเข้าใกล้ <c oughs> ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยอะ้รได้อย่างที่ผมสงสัยเลยอาจารย์เดชาคือแบบเวลาที่ผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเขา เขาไม่ให้คนอื่นไปช่วยเขาชอบบอกว่าเป็นเรื่องของผัวของเมียต่อไปนี้ชาวบ้านจะไปช่วยจะไปห้ามได้ไหมอะเรื่องของคนไได้ได้มันมีรพระธรรมญัติว่าน่ความุูแลในครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดเรามีสามีแล้วเนี่ยเป็นคนนิสัยรุนแรงชอบเพี้ยงขวดทําร้ายร่างกายเนี่ยรเราไปยิ่งคำร้องต่อสารเยาวชนเลยให้แยกแยกกันอยู่เลยค่ะนะไ,ได้ค่ะนี่ีนถามทางด้านจิตแพทย์หน่อยดีกว่าขอความรู้อะค่ะเห็นเขาบอกว่าตอนเรียนชั้นปฐมอะ ก็เอามีดกรีดหน้าตัวเองนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนซาดิสม์หรือชอบทําร้ายตัวเองแลวพัฒนาไปจนกระทั่งทาร้ายผู้อื่นไหมคะมีส่วนเลยนะครับเพราะว่าความเก็บกดหรือความที่สามารถทําร้ายตัวเองได้เนี่ย่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากโซเชียลที่เขาดูหรือเขาเล่นอาจจะเล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าในครอบครัวเนี่ยเขาชอบใช้เสียงชอบวอวยวายชอบเอาชนะคนอื่นถ้าเขาเก็บพฤติกรรมนี้ไว้แล้วพ่อแม่ก็ยอมใครๆก็ยอมเขาเขาก็จะเพิ่มเทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทําให้ตอนโตกลายเป็นติดและเป็นลักษณะบุคลิกภาพ ของเขาเหรอคะเรีนเน้นถามนิดหนึ่งได้ไหมคะบางทีพฤติกรรมทางเพศอะค่ะบางคนชอบความรุนแรงที่เขาเรียกว่าสัตดิซึหรือว่ามาโซคีสหรืออะไรเียไม่รู้ค่ะเขาเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ไหมคะเพราะบางคนอะทุบตีเจ็บปวดแล้วก็ถึงจะมีความสุขอะไรนั้นเขาเลยพัฒนามาันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรสนิยมทางเพศส่วนตัวนะครับอันนี้อาจจะถือว่า เป็นเฉพาะตอนที่ไปฟิชเจอริงตอนอื่นเขาไม่มได้มีพฤติกรรมอย่างอื่นแต่อันนี้คือพฤติกรรมผิดผิดปกติทางจิตทําลายร่างกายแบบรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับค่ะพีดเดนต้องถามในมุมของทนายหน่อยนะคะคพฤติกรรมย้อนหลังต่างๆที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะสับผมเอยอะไรจะเอามารวมให้มันเป็นคดีกองใหญ่ได้ไหมคะคือหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพยานเนี่ยการการะทําความผิดในครั้งอื่นๆเนี่ยไม่สามารถนํามาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ ความผิดในการกระทําครั้งปัจจุบันได้อ,อันนี้เป็นทฤษฎีกฎหมายพยานทั่วโลกเลยแต่สามารถนําพฤติกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมาเป็นพยานหลักฐานในลักษณะสนับสนุนได้ค่ะครับตอนนี้เดี่ยนทราบค่ะมาว่านะคะคนกระทําความผิดคือสามีรับสารภาพหมดแล้วคุณทนายเดชานเล่าหน่อยสิคะเขาสารภาพอะไรยังไงคะเขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าเขาเก็บกดนะเม,มียไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัย อะไรต่างๆเขาทํานองเนี้ยมีความสะสมเรื่องความแค้นแรงต่างเนี้ยทำนองเนี้ยครับนะซึ่งมันฟังไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตซึ่งไม่มีโอกาสตอบโต้นะครับเขาเขาก็ากให้สัมภาษณ์ทานองเนี้ยแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าทาจริงแต่ก่อนที่เขาจะรับสารภาพเนี่ยคดีเนี้ยเขาจํานวนต่หลักฐานนะนะนักข่าวช่องหนึ่งไปเจอศพ <น>แลวนักข่าวช่อง8ไปเจอ CCTV ครอบเลยพอพนักง,งานสอบสวนเอาหลักฐานต่างๆให้เขาดูแล้วเขาจำนวนตัวหลักฐานเขาถึงจะรับสารภาพซึ่งในหลักกฎหมายแล้วเนี่ยการจำนวนตัวหลักฐานเนี่ยจะไม่ได้รับการลดโทษเพราะไม่จําเป็นต้องอาศัยคํารับสารภาพแล้วอันนี้หลักกฎหมายพยานเลยนะครับการแสดงการรับสารภาพของเขาก็ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นนในการพิจารณาคดีเพราะจานวน ก็ติดก็คือไม่ได้ลดหย่อนโทษแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนลงโทษประหารชีวิตก็ได้แล้วค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าค่าเขาตายนะคะสามีภรรยามันไม่น่าจะรุนแรงที่ว่าอะไรนะครับภรรยาไม่ให้เกียรติเขาไม่ยอมรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าไม่แห้อผัยแก้ตัวไม่ขึ้นคําพูดเหล่านี้แต่ในแง่ของจิตวิทยา มันเป็นการสั่งสมความรู้สึกว่าเขาโดนกดดันโดนโดนกดดันโดนกระทาอาจารย์สมมติว่าอาจารย์โดนกระทําอีกแล้วสมมุติเหมือนอาจารย์เดชาเลยนะสมมุติเลยนะครับว่าโดนกระทําครั้งแรกอาจารย์ให้อภัยครั้งที่สองอาจารย์ยังให้อภัยไหมครับกระทําเรื่องเดิมๆอ่ะโดนกระทําซ้าๆอ่ะไม่เป็นไรแต่ในแง่ของของสามีอะค่ะที่เขาโดนเขาอ้างว่าภรรยาไม่ให้เกียรติเขาไม่ชมเขาไม่ยอมรับเขาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย เขาก็โดนกระทําสะสมใช่ผมถึงบอกว่าคนที่ถูกกระทําเมื่อโดนอย่างนี้ซ้ำๆจะไปให้โอกาสจะไปให้เกียรติได้ยังไงฉันเจ็บจะแย่อยู่แล้วฉันโดนมาซ้ําๆโดนมาบ่อยๆแล้วในขณะเดียวกันคุณก็ไม่เคยพูดหวานๆพูดเพราะๆใส่กันมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวชโลมจิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจทําให้ความรู้สึกของครอบครัวด,ดีขึ้นเลยค่ะ อาเป็นว่าในเรื่องของครอบครัวเราต้องมองสองอย่างข้อที่1ตามตัวบทกฎหมายครอบครัวก็สําคัญอันที่2ผลกระทบที่กฎหมายอาจจะไปไม่ถึงก็คือเรื่องของแรงกดดันทาง<อ>ด้านจิตใจถูกต้องไหมคะอาจจะนํามาซึ่งการกระทําผิดกฎหมายได้บางครอบครัวอายนะครับที่พอรูกมีพฤติกรรมแปลกไปอย่างเช่นก้าวร้าวอย่างเงี้ยไม่กล้าไปปรึกษาจิตแพทย์พอไม่กล้าปรึกษากลายเป็นอย่างนี้เวลาไปหาหมอผิวหนังอยากสวยอยากหล่อไปกันเต็มที่แต่พอมีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องจิต เรื่องที่ต้องปรึกษาเรื่องที่เป็นเรื่องของความคิดที่เสี่ยงต่อการไปทําร้ายคนอื่นหรือถูกกระทำเนี่ยดันไม่กล้าไปหาหมอจิตแพทย์ดันอายอันนี้เด่นถามเป็นความรู้นะคะบางทีการที่เรามีลูกอะ่ะเราไม่กล้าจะทุบตีลูกได้แต่แค่สอนการตีลูกเป็นการส่งเสริมความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยยิ่งได้ใจไม่เคยถดดูกทาโทษใดๆเลยลูกก็ยิ่งก้าวแล้วขนาดบางคนกระชากหัวพ่อกระชากหัวแม่ก็ยังมีให้ทํำยังไงล่ะคะเดยนต้องถามคือกรณีที่เราใช้ความรุนแรงกับเด็ก เด็กจะเกิดอยู่2ออย่างครับอย่างที่หนึ่งคือเด็กจะสู้กลับเลยคือสู้ด้วยความก้าวร้าวกับันที่2คือเด็กจะเก็บกดแล้วกลายเป็นคนที่ทําปัญหาในสังคมในอนาคตเพราะฉนั้นดีที่สุดคือพยายามใช้คําพูดหรือบทลงโทษใช่ครับบทลงโทษที่แบบไม่ใช่ความรุนแรงครับท่านนายเดชาค้นเทียนถามหน่อยสิคะตอนนี้มีคนเขาบอกเดี๋ยวนี้ตารวจทํางานง่ายนะคะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรนั่งเฉยเดี๋ยวนักข่าวก็ไปสืบมาให้เอง คุณเดชามีความรู like <c oughs> ้สึกเป็นยังไงครับก็เห็นด้วยกาจาร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตํารวจพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากทํางานเนื่องจากมันไม่ก้าวหน้าอันนี้ผมได้คุยกับหลายโรงพักเลยนะไม่มีความก้าวหน้าก็ฝากพบตรดูด้วยมันไม่ก้าวหน้าไง เป็นเป็นอาชีพที่ไม่มีความก้าวหน้าเรียนว่าบางทีกันนับนั่งรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกแล้วก็ไปสอบเนี่ยเรียนว่าวิธีการนี้มันดูไม่ค่อยทันสมัยแล้วไหมคะค,คือจริงๆเนี่ยตำรวจเนี่ยนะก็มาอยู่สองส่วนอาจารย์นะให้ความรู้กับประชาชนตำรวจสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตำรวจสืบสวนก็คือถ้าไปไล่กล้องไปหาพยานหลักฐานอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกฝ่ายสืบสวน คือต้องไปหาต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานก่อนแล้วมาส่งให้พนักงานสอบสวนเพราะนั้นตารวจที่เป็นนักสืบต้องมีเยอะๆและต้องขยัน<ๆ>ไม่ใช่ขี้เกียจนะค่ะต้องขยันต้องออกไปเวลามีใครก็มาแจ้งความก็ต้องไปไล่กล้องไม่ใช่ไปมุ่งเอาผิดอย่างคาดีลุงเปี๊ยกจำได้ไหมอพอมีป้าผันโดนฆ่าตายลูกตํารวจฆ่าตายก็ไปจับหัวเข้ามา<ๆ>เห็นเป็นคนแร่ร่อนก็มุ่งเอาผิดแล้วก็เอาถุงดําคุมแล้วก็ถอดเสื้อเปิดแอร์อย่างเงี้ย คือคุณต้องไปไล่กล้องก่อนนต้องขยันเนี่เขาอาจจะรีบสรุปเร็วเป็นนิดหนึ่งเขาอาจจะมองว่าดูเหมือนไม่เหมือนมนุษย์หรือเปล่าอะนะเหมือนไม่มีค่าเป็นพวกคนเล่ร่อนอะไรํำรองนั้นนะแต่สําหรับเรื่องนี้เดียนว่าก็คงจะไม่นิ่งเฉยแล้ววันนี้เป็นต้นไปเดียนก็คิดว่าตํารวจสืบสวนครับคงจะทํางานเปลี่ยนวิธีและทันสมัยมันต้องไวครับเรื่องไวตอนนี้นักข่าวนี่ไวมาก แต่คดีลุงเปี๊ยกคดีนี้ก็ต้องชื่นชมนักข่าวเลยทําให้การสืบสวนสอบสวนเร็วขึ้น,เ,นเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนักข่าวเนี่ยผมว่ายังอีกนานใช่แล้วครับ,รบหลายคดีนะน,นักข่าวนี้มีส่วนช่วยฮะเรียนชอบค่ะน,นักข่าวช่องแตอนนี้ชึ่งลุกมากคือภาพที่เห็นเขาตีหรือลากออกมาตกลงมาอย่างนั้นอ๋อให่ไหมครับ,บในคลิปวิดีโอที่ผมไปขอวงจรปิดอะครับมันมี30นาทีที่เกิดเรื่องผมไปนาทีที่เป็นป,ปลายที่เขาจะลากขึ้นรถแล้วอ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดียมีแขกคนสำคัญค่ะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนำมาซึ่งความกระจ่างในคดีนี้ด้วยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณบิวค่ะสวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบน้องบิวอาจารย์ต้องถามหน่อยสิตอนนั้นน้องบิวอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรคะถึงได้เห็นอะไรบ้างแบบเล่าละเอียดเลยอะไรเง<ช>้ยครับ,รบ,รบเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ ที่เหมาะรายการนี้ของช่องอ่ะเพราะว่าช่องอ่ะคือสื่อที่นําไปไขซึ่งจุดต่างๆแล้วทาให้เจอน้องค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายที่แบบให้ให้สัมภาษณ์เลยนะครับผมอ๋<ช>เอเกือก็ไม่อยากไปพูดอะไรที่ใช่ครับเพ<ช>รนะาะอาจจะมีผลต่อคดีหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะเราต้องรู้ว่าฝ่ายชายเขา มีทนายเก่งไหมอะไรอย่างงี้ไหมด้วยแล้วก็อาจจะกระทบกับผมด้วยนะครับผมอ๋ออาจจะมีผลกระทบใช่ครับใช่ไม่เป็นไรถ้างั้นก็คุณบิวก็พูดในสิ่งที่ก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมมีคุณทนายเดชาตรงนี้อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมคุณทนายเดชาช่วยเบรกและช่วยแก้ไขนะคะคือเอ็นรบกวนครับคือคดีนี้น้องบิว่ยไม่ต้องกลัวเลยพยานหลักฐานนี่มันมัดแน่นค่ะให้เอาเทวดามาเป็นทนายก็ว่าความไม่หลุด ส <ARM. S 1> บายใจเลยพยะหลักฐานมันมัดนั่นง้นเรียนเริ่มซัด<ห>นะซัดที่ <th im S 2> เต็มเยวเลยวันนั้นเธอไปเจอได้ยังไงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันดึกดื่นมากแล้วนะเธอไปทําอะไรแถวนั้นคือผมทํางานแบบกลางคืนที่ขับรถส่งลูกค้าท,ที่ดื่มครับ <c ười> อย่างเช่นคนที่ดื่มแล้วเมา <c ười> ขับรถไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีแบบเมาแล้วขับเจอด่านก็ปรับขึ้นสารนี้ใช่ไหมครับคนก็จะเรียกแอปพลิเคชันในนั้นผมก็มีหน้าที่ไปรับลูกค้าแล้วขับรถไปส่งที่บ้านวันนั้นผมไปส่งลูกค้าแถวนั้นพอดี แล้วเราก็ต้องเดินกาลังจะต้องเดินกลับมาเ <an> พื่อที่จะไปที่ที่มันสว่าง <an> เพราะว่าบริษัทจะเทนว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในที่เปียวอะให้รีบไปหาจุดสว่างเลยคนเยอะๆอยู่เพราะมันจะเสี่ยงอันตรายกับเราอะไรเงี้ยครับบังเอิญว่าเส้นนั้นอ่ะคือเส้นถนนแจ้งวัฒนะครับแล้วตะวันนั้นตรงเส้นนั้นอ่ะเขามีการคืนพื้นที่เขาเราไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะ,ะไฟดับหมดเลยมืดมากอุ้ยจะเห็นแค่ใช่ครับมองไม่เห็นทางเลยเพราะผมวิ่งถนนประจำไงครับแล้วบ้านผมอยู่แถวนั้นด้วย บังเอิญแล้วก็จะเห็นไฟหน่อยคือไฟที่มันเป็นตทตะที่มันเลี้ยวบอกว่าขึ้นทางด่วนกับไฟตรงข้ามคอนโดที่มันสว่างคระเจ้าออมาแค่นั้นเองครับแล้วตอนที่วิวด์กำลังเดินเพื่อจะไปย้อนไปเพราะมันจะมีเซเว่นข้างหน้าใช่ไหมครับวิวดียินเสียงแบบเหมือนคนทําทำร้ายกันอย่างเงี้ยครับมันเป็นเสียงเป็นเสียงแบบเสียงตีอะไรเงี้ยครับผมเสียงแบบตีกันเลยเสียงตปกประจับคือมันเงียบเพราะมันมีมันมีรถผ่านมันรถ่านผ่านน้อยแต่เราก็จะได้ยินอะไรอย่างงั้นนะครับผมก็เลยตกใจแต่ก็ตั้งสติแล้วก็ หมือนเดินเข้าไปดูแต่ตอนที่เดินเข้าไปอะครับเป็นผมเห็นผู้ชายอุ้มลูกอแล้วก็มันตบเหมือนคนตบเรียกคนเมาอะครับให้ตื่นจากการแบบเมาอาจารย์เข้าใจไหมว่าคนดื่มมันก็จะมีแบบหลับอะไรเพื่อนก็จะปลุกซึ่งถามว่าทําไมผมอะไม่เข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งนะครับคือผมมาทํางานที่เกี่ยวกับรับส่งคนแบบนี้แล้วอยู่ตามสถานบันเทิงผมเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันเจอคนเมาเพื่อนแกล้งถ่ายคลิปเอาน้าสาดอะไรอย่างเงี้ยครับ เออผมเจอจนชินตาแต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมมันก็จะผิดปกติแหละที่เราไม่เข้าไปถามอะไรเงี้ยแต่ผมเจอจนไม่ต้องยุ่งทุกเรื่องเนอะใช่ไหมครับ<อ>เราก็มองว่า<อ>ผู้ชายมาตามเลอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเมียเมาใช่ก็คือผมมาปลุกเราไม่ได้เห็นการทำร่างกายกันเกิดขึ้นผมไม่ได้อยู่ในภาพที่เห็นเขาตีหรือลากออกมาตบลงมาอย่างนั้นอ๋อไหมครับในคลิปวิดีโอที่ผมไปขอวงจรปิดครับมันมี30นาทีที่เกิดเรื่องผมไปนาทีที่เป็นป,ปลายที่เขาจะลากขึ้นรถแล้ว นั่นก็แสดงว่าตอนนั้นคงหมดสิดแสดงใช่ทำลายร่างกายไปแล้วทําไปแล้วแล้วคือผมเห็นตอนผู้หญิงสลบซึ่งคําว่าสลบนันที่นี้นะครับคือผมเข้าใจว่าเขาเมาเพราะเราเจอคนเมานอนข้างถนุนกับคือประจําเนี่ยครับเราก็เลยมองอ๋อก็คงเมาแหละแล้วแฟนมา ให้ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรร่างกายให้เห็นคือถ้าเขาเตะตอนนั้นนะเตะหน้าแล้วผมอยู่อะผมก็จะวิ่งเข้าไปเอาก้อนหินทุบรถมันอะนืะ้ออกไปอ๋อก็แสดงว่าค,คุณที่เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าอออุตส่าห์เห็นแล้วขนาดนี้ทาไมไม,ไม่เข้าไปาช่วยเขาจิตใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณบิวก็เลยโดนต่อว่าบ้างไมคะาเรื่องนี้มากเยอะเลยครับผมหรอคะใช่ใชอันนี้คุณก็คงจะต้องอธิบายนะวันนั้นที่คุณพบ มันไปอยู่ในช่วงปลายของเหตุการณ์แล้วแล้วก็เห็นแค่สามีเอามือเหมือนตบแบบให้เหมือนคนปลุกให้ตื่นนะครับมันอาจารย์เคยดื่มแล้วเมาหลับหลับไหมแล้วไม่คนสะกิดให้ตื่นนะเดณฑนจะไปเห็นได้ข้าเมาแล้วหลับใครมาสะกิดไม่เป็นว่าไว่หลัเดณฑ์คิดว่าเขาอาจจะแบบไม่คิดว่าว่าสลบหรือหมดตช่นหรือเสียชีวิตไปแล้วเดือนไม่รู้เขาอาจจะเฮ้ยเอ้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่คิดว่า ทำแรงไปเพราะว่าว่าไงปัญหาคือคือหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเราเห็นใครโดนทําร้ายร่างกายอันตรายถึงชีวิตเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเราเราเราต้องเข้าไปช่วยถ,ถ,<ช>ถ้าถ้าเห็นกําลังฆ่ากันนะใช่ถ้าเราไม่ควรกลัวอันตรายแต่แต่ถ้าเขามีอาวุธปืนก็ไม่ควรเข้าไปครับแต่ถ้าเห็นคนตบตีกันหรืออะไรเงี้ยอ่โดยทั่วไปอ่กฎหมายอ,อาญาเนี่ยบอกเราถ้าเราไม่ควรกลัวนะเราต้องเข้าไปช่วยแต่กรณีเนี้ยอย่างของน้องเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นะและอย่างอาชีพเขาเนี่ยมันมีหน้าที่ขับรถให้คนเมาเพราะนั้นไอ้เจอคนเมาเนี่ยเขามองก็เป็นเรื่องปกติค่ะนะเนี่ยภาษากฎหมายเาเรียกตามภาวะวิสัยอาชีพเขาแต่ถ้าเป็นอย่างเราอย่างอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าแบบนี้อะไรไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็สงสัยค่ะเดี๋ยวถามจะไปปลูกเมียอะไรกันตรงนั้นระยะไกลไหมคะที่คุณเห็นเขาผมเชื่อว่าจริงๆเขาน่าจะทำหลายตบแรงๆนะครับไม่ใช่ค่ะคุณคุณอยู่กับเขาสองคนอ่ะใกล้ๆครับก็ เกินครับประมาณห้ามเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วรถมันจอดขวางผมก็แล้วมันมีสิ่งกีดขวางตรงตรงทางเท้าใช่ไหมครับมันเขาจะเคลียร์พื้นที่อะวันเลยเดินตรงนั้นไม่ได้ซึ่งถ้ามอญเนง่ถ้าผมเดินเดินตรงนั้นมอจะเจอชัดกว่านี้แต่เราพก็เลยเรื่องที่จะเดินออกไปข้างๆแล้วก็เดินย้อนไปขึ้นเซเว่นถ้างั้นเดียนจะถามว่าคุณรู้สึกไหมครับว่าผู้ชายเมาหรือผู้หญิงเมาณชั่วโมงนั้นที่คุณเห็นภาพนณชั่วโมงนั้นผมเข้าใจว่าผู้หญิงเมาแล้วหลับแล้วผู้ชายก็ปลุก เพราะาถ้าเหมือนแบบที่ท่านทนายพูดอะว่าถ้าทำาะไรร่างกายเหมือนมีการตบเตีย้ยอันนั้นเราอินซัสอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ถ้าถ้าผมไม่ใช่ถ้าผมเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นผมไม่มานั่งตรงนี้หรือว่าไปให้ข่าวอะไรในช่องหรอกทีนี้โอเคค่ะคแล้วหลังจากนั้นคุณไปเห็นข่าวนี้ได้อย่างไรแล้วคุณถึงได้ตัดสินใจออกมาเอาว่าค,ค,คุณเห็นได้ยังไงคะว่าอย คุณเกี่ยวข้องเพราะคุณเห็นนะอันเนี้ยเล่าหน่อยสิก <c oughs> <ส>็ค,คือว่าผนตื่นนอนมาใช่ไหมครับหลังจากประมาณประมาณช่วงแบบหกโมงทุ่มหนึ่งครับผมก็ฟีดข่าวดูปกติครับตามตามมิสไซอะไรเงี้ยก็ไปเจอข่าวช่องแปดของคุณผู้นะครับเขาก็เป็นลงข่าวนี้อะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยแบบดูเอา้ามันไม่ใช่นี่มันคือรถคันเดียวกันกันกบที่เราเจอแล้วก็ผู้ชายอุ้มเด็กหนีคนเดียวกันเลยเนี่ยแล้วคือผู้ชายก็ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงตีหนึ่งครึ่งงตีสามอ่ะแบบทะเลาะกันแบบ เป็นคนพูดเขาสงสัยว่าผู้หญิงไปไหนไอ้พ่นไปไหนกันชั่วโมงครึง่งแต่ผู้ชายตอบว่าอ๋าอก็ทะเลาะกันไงคุณพูดก็เลยว่าอ๋อเขาน่าจะเกลียกันแหละอะไรเงี้ยตรงเส้นของปา,ปาผมก็เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมเจอคือถนนแจ้งวัฒน,นปะปาก็ดจับได้เลยว่ามันไม่ใช่มันผิดแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงวิง่งขึ้นแท็กซี่ไปเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นนะ่ะคือผู้หญิงเออคือคนเมาที่นอนสลบอยู่ตรงนั้นแล้วสามีสะกิดให้ตื่นแล้วแรงงนั้ยจะไปวิ่งขึ้นแท็กซี่ได้ยังไงแล้วบอกอว่าวิ่งขึ้นแท็กซี่ตรงเส้นเียบของงปาซึ่ ถวนั้นหนหให้ตายรอรถเป็นชั่วโมงอะก็ไม่มีแท็กซี่อะไรเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นคือพอคุณเห็นเสร็จแล้วว่ามัน,มนไม่ถูกต้องผิดปกติเออไม่จริงตามที่ฉันเห็นแล้วคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเห็นคือผู้ชายคนนี้แน่นอนครับแล้วคุณตัดสินใจยังไงคะหลังจากที่คุณเห็นผมก็พยายามติดต่อเพื่อนเขาอะครับพยายามแบบเหมือนพยายามดูเพื่อนเขาที่โพสอะครับต้นเรื่องที่โพสคพยายามไล่อ่านขา<ม>่ขาวก็คือหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไล่อ่านข่าวเลยเพราะเราอยากทําในสิ่งที่มันถูกต้อง มันเป็นความรู้สึกของคุณเหรอคะว่าออถ้าคุณเห็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณต้องออกมาช่วยเพื่อให้เกิดความจริงและกระจ่างขึ้นสิ่งที่ผมต้องการคือแค่อยากจะยืนยันว่าอ๋อในช่วงไทม์ไลน์ที่หายไปอะ่ะคือเขาอยู่ถนนแจ้งวัฒนะปากเกตนะไม่ได้หายไปทางเส้นเรียบของปาปาผมแค่จะมาบอกตำรวจหรือว่าบอกกับเพื่อนเขาแค่ตรงนี้แล้วให้เขาไปไล่ดูกล้องเองให้เขาไปจัดการเองแต่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยพอเจอหน้าคุณแม่เขาเจอหน้าน้องชายเขาเราสงสารเนี<ม>่ยครับอาจารย์ คือหลังจากที่มาเจอแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่หลับหรือเมาไม่ใช่แค่หายตามที่เขาไปแจ้งความแต่มันคือน่าจะโดนทำร้ายจนสลบเพราะว่าแ่นั้นเพราะว่าตอนนั้นผมก็ด้วยความที่ผมไม่รู้นะคบเพื่อนเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเพื่อนเขาก็ต้องระวังตัวว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมว่ามันหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แสดงความจริงใจในการที่ไปถ่ายสถานที่ดูว่าเอผมเจอตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยนัดเจอแม่ที่สพปาก็ด ใช่ครับก็ไปเจอคุณแม่ตอนตีสี่กว่า,วาคิดแค่ว่าเราไปช่วยไปช่วยว่าชี้ว่าจุดนี้เฉยๆเพื่อเ,เขาจะได้เป็นกุญแจไขต่อไปครับอาจารย์ว่าอโอเคไอ้ที่หายกันอยู่เนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะมีคนมาแจ้งวบากแสแล้วนะว่าอยู่เส้นแจ้งวัฒนะปากเกตไม่ใช่เส้นข่าปลาที่หายไปกระโดดขึ้แนแท็กซี่แค่นั้นเองแต่ว่าวันที่ไปเจอขิปมก็เลยเป็นที่มาของทุกอย่าง อาจารย์เดชามีความเห็นยังไงคะกับพฤติกรรมของพลเมืองดีที่มองเห็นเรื่องราวต่างๆทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวแต่เกิดความรู้สึกว่าอยากให้ความกระจ่างผมผมว่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่นะะเพราะว่าในยุคนี้ ทุกคนมันต้องเขาเรียกอะไรต้องมีสํานึกสาธารณะเยอะๆอย่างน้องเขาเนี่ยจริงๆเขาไม่รู้ไม่เห็นก็ได้มันก็จบไปคนะคแต่ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะค้นหาความจริงแล้วเป็นพยานจนสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ผมว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่ก็น่าจะน่าจะเรียนแบบเขามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าโดยทั่วไปเราเดินผ่านไปแล้วใครตายก็ช่างมันไม่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราก็ปล่อยไปแต่นี่เขายังไปเสนอตัวเองแล้วก็ช่วย เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะค้นหาพยานหลักฐานจนจับคนร้ายได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยไม่ต้องรอหมายเรียกะนะครับน้นองบิวคะที่ศักเิีเนถามนิดหนึ่งหลังจากที่คุณเห็นสิ่งซึ่งเพื่อนเขาโพส่ะแลวคุณเกิดความรู้สึกว่าสถานที่ไม่ตรงคุณคิดเลยไหมว่าต้องมีอะไรเคลองอแฝงหรือผิดป,ปกติคิดครับเพราะว่าเพื่อนในเพืนที่ผมเห็นโพสต์ในข่าวของคุณพุทธน,นยุยข่าวอะครับเพื่อนบอกว่าบ่งเลบว่าเพื่อนไม่เมา งยครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือคนเมานอนสลบอยู่ริมฟุตบาทอยู่ตรงฟุตบาทนั้นมันแป,ปลกไงคือเพื่อนโทรตามหาเขาไม่ยังไงคุณก็ยืนยันว่าผู้หญิงเมาเพราะคุณก็เห็นเป<อ>็นคนเมาอ, أ, อะไรเงี้ยเข้าจใจ<ๆ>ว่าคนบนเมาผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแปลก้วแหละอะไรเงี้ย<ๆ>ครับค่ะแล้วคุณก็เลยมาบอกความจริงก็<ๆ><ๆ>เลยไปนัดเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาดีมากนะเพื่อนเขาห่วงเพื่อนมากๆ,ค,ๆคุณแม่ก,ก็เป็นห่วงเพื่อนคอยตามข่าวคอยไล่เช็คคอยอะไรเงี้ยครับค่ะน้องนุ่นโชคดีมากที่มีเพื่อนที่น่ารักและเพื่อนที่ดีมากๆ บอกแค่นี้อย mm ่า hmm. งผมยังคิดเลยว่าถ้าเป็นผมหายตัวไปเพื่อนจะตามใจอย่างนี้หรือเปล่าจะไปไล่โพสต์ไล่หาข่าวอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้อาจจะมีคนที่ติดตามคุณในโซเชียลเสร็จแล้วเขาเข้าใจคุณผิดว่าเห็นรู้แล้วก็ไม่รู้ช่วยดูซิผัวเมียตีขนาดนี้ทําไมไม่ลงไปช่วยทัวไปลงเราว่าอะไรคุณบ้างคะก็ว่าเยอะแต่ก็ก็มีพี่หนุ่มก็เลยบอกไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เราถ้าเราไปเห็นตอนนาสีแล้วเราไม่ช่วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่ง นิสัส่ผมถ้าเห็นอย่างนั้นผมก็ต้องวิ่งยินชาร์ทเข้าไปช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรกับคนที่ต่อว่าเราไหมคะว่าเออความจริงเป็นแบบนี้ก็อยากให้เขาอ่านหนังสือเกินเจ็บรรทัดนะครับดูทุกอย่างให้มันจบก่อนที่จะแบบว่าแค่นั้นเองอ่านหนังสือเกินเจ็ดบรรทัดให้มันจบก่อนไม่แรงเลยไม่แรงนะเบาๆนะซอฟต์ๆมันก็เป็นลักษณะของเกียร์คีย์บอร์ดอยู่แล้วที่มันเห็นแค่สองสามบรรทัดก็พิมพ์เลยนะครับแล้วก็ไปสารหรือไปลงพัก เยิ่มีความรู้สึกว่าคุณคือคนหนึ่งซึ่งแบบเป็นผู้ที่ไขกุญแจแล้วก็ค,ความสําคัญต่างๆก็ปรากฏออกมาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญทีเดียวนะคะผมก็ปรึกษาคุณแม่นะครับแม่เลยบอกว่าทําทไปเหอะความจริงพูดไปเหอะถ้าวันนึงต้องตายเพราะเราทําดีทําความจริงพิสูจน์ความจริงมันก็ตายภูมิใจแค่นั้นแหละ คุณบิวคะเดียนทราบว่าคุณก็พยายามติดต่อแล้วและได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณนุน่นครับผมทางฝั่งสามีเขาเส้นสายใหญ่โตไหมคะเดียนกำลังคิดว่าประเดี๋ยวอาจจะหลุดไหมคคดีนี้ก็ได้ยินมาก็ได้ยินมาว่าก็ค่อนข้างนะครับแต่ก็เราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้กลัวเพราะเราทำเราทำสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าแล้วคุณบิวกลัวไหมคะว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเองไหมกับการที่เราแบบ ขอประทานโทษเจตนาดีอยากช่วยก็ผมก็ปรึกษาคุณแม่นะครับแม่เลยบอกว่าทำไปเหอะความจริงพูดไปเหอะถ้าวันหนึ่งต้องตายเพราะเราทําดีทําความจริงพิสูจน์ความจริงมันก็ตายภูมิใจแค่นั้นแหละเฮ้อแม่พูดอย่างนี้นะเคนลุกเลย คนไทยสังคมไทยต้องการคนแบบนี้ค่ะอาจารย์เดชามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการทํางานของตํารวจและในที่สุดเราก็ต้องพึ่งนักข่าวพึ่งประชาชนที่ต้องดูแลตัวเองแบบนี้เดินเรียน,ยนถามจากใจค่ะก็ฝากไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะเวลาประชาชนเ็ามีเรื่องมีอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปให้เขาหาหลักฐานเองอันนี้ข้อแรกอันที่สองอย่างกรณีน้องเนี่ย นะเขามีบาะแสเสร็จแล้วก็ไปหาตํารวจที่โรงพักเนี่ยในคดีนี้กลับได้รับคําตอบจากตํารวจว่าน้องเป็นอะไรกับเขาหมายถึงว่าคุณไปเกี่ยวข้องอะไรหรือไปไปเผือกเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ดําเนินการสุดท้ายเขาก็ต้องไปพึ่งนักข่าวช่อง8จนไปไล่หากล้องจนจับคนร้ายได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นความบกพร่องและเป็นแสดงให้เห็นว่าตํารวจบางคนบางท่านเนี่ยยังไม่มีสํานึกสาธารณะนะเรื่องสํานึกนี่มันสาคัญมากกว่ากฎหมายนะ <c oughs> สำนึกไม่มีไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนสําหรับตำรวจบางคนเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยน้องเป็นอะไรกับเขาเหมือนทํานองมาเผือกทาไมเนี่ยจ <c oughs> นเขาต้องมาที่ช่อง8นะแล้วก็เสร็จแล้วช่อง8ก็ไปช่วยไล่จนได้พยานหลักฐานส่วนอีกช่องก็ไปเจอศพผมถามว่าน,นี่ถ้าไม่มีนักข่าวเลยเนี่ยมาช่วยเนี่ยผมว่าคดีนี้ก็ปิดยากเพราะดูลักษณะและสำนึกในการทำงานแทบจะไม่มี อาจจะกลายเป็นว่าคนหายสาบสูญไม่เจอไปเลยอีก5ปี10ปีก็ไม่มีการตามต่อใช่ก็ตายฟรีไปนะครับนะนี่โชคดีที่ว่าสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้แรงนะแล้วก็เขาก็มีอุดมการสูงก็มีส่วนในการทำให้ปิดคดีอย่างถูกต้องและไม่ต้องจับแพ นนี้นรเรียนกราบขอบพระคุณค่ะควันนี้ถ้าไม่ได้ทนายเดชาเราก็คงไม่มีความรู้นะคะแล้วก็คุณหมอกอฟนะคะที่อุตส่าห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางจิตแล้วก็น้องบิวนะคะค,ค,คนละเมืองดีเรียน พูดได้คําเดียวค่ะชื่นชมถ้าเดียนเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้รางวัลพลเมืองดีได้เดียนจะให้โล่ใหญ่ๆนะคะขอบคุณจากแฟนๆรายการคนดังนั่งคลยบทั้งประเทศนะคะขอบคุณแทนน้องนุ่นแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะเดียนขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนคิดอย่างนี้ค่ะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดสําคัญที่สุดมันเป็นอนาคตของประเทศชาติและเยาวชนไม่ควรมีเรื่องรุนแรงค่ะเดียนพูดได้ประโยคเดียวนะคะ ลองนึกภาพสิคะถ้าลูกร้องไห้หาแม่ใครจะตอบได้คะว่าแม่อยู่ไหนและถ้าเมื่อลูกโตขึ้นแล้วนะคะเรียนก็คงต้องถามต่อนะคะลูกไปเห็นข่าวแบบนี้เขาจะเรียกพ่อของเขาว่าพ่อได้เต็มปากไหมคะในเมื่อเป็นผู้ที่ฆ่าคุณแม่ของเขาอะคะ่ะเดนฝากสังคมไปช่วยกันคิดในเรื่องนี้และตระหนักนะคะ ความรุนแรงในครอบครัวไม่ควรมีค่ะวันนี้เดีนกลาบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส17นาฬิกาสนาทีทางช่อง8ใหมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะทนายเดชาแล้วก็น้องบิวนะคะ ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบับ subscribe ส,สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อายเต็มไปหมดเลย